สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกะคลิปนี้พี่น้องสิมาพูดถึงไอ้เรื่องไอ้กองอากาศพี่น้องสำหรับไอ้เลื่อยยนต์อะไรพี่น้องเลื่อยยนต์ไหนไม่ว่าจะ5800 5200หรือว่าไอ้3800แต่ส่วนมากนี่ไอ้กองไอ้เลื่อยยนต์ไอ้3800มันสิเป็นแบบนี้อยู่แล้วไอ้ที่มีปัญหานะพี่น้องส่วนมากนี่จะเป็นไอ้เรือยนต์พวก5200 5800หรือไม่ก็พวกเรือยนต์600น่ะตัวใหม่น่ะพี่น้องแต่สำหรับกองอากาศนี่พี่น้องไอ้อันนี้นี่พี่น้องอันนี้นี่ผมจะพูดในฐานะความคิดเห็นส่วนตัวเด้อพี่น้องเด้อความคิดเห็นส่วนตัวแล้วแต่ผู้มักแต่คือผมคิดเห็นเป็นอย่างนี้พี่น้องก็คือว่าพี่น้องสำหรับผมนะกองอากาศแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีหรอกพี่น้องมันไม่ค่อยดีหรอกมันบ่ดีแนวใดวะติก็คือพี่น้องมันต้องเปลี่ยนบ่อยนะกองอากาศตัวนี้น่ะมันต้องเปลี่ยนบ่อยเพราะว่าพี่น้องเพราะว่าเวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยแล้วเราเป่าลมไปมันก็กองอากาศมันก็อยู่ตรงนี้แม่นบ่พออยู่ตรงนี้น่ะพวกไอ้คราบน้ำมันอะไรพวกนี้มันก็กระเด็นเข้ามาพวกฝุ่นพวกอะไรมันกระเด็นเข้ามาพอมันกระเด็นปุ๊บเนี่ยใช่ไปดนๆนี่พี่น้องไอ้พวกนี้มันจะเป็นสีดำเด้เป็นสีดำเพราะว่าพวกฝุ่นคาบขมเหลาคาบสกปรกนั่นแหละพี่น้องลาบานีพอคาบมันสกปรกปุ๊บไอ้กองรุ่นนี้เนี่ยมันล้างไม่ได้เด้พี่น้องมันล้างบ่ได้พอมันล้างไม่ได้นี่มันก็จะอุดตันพี่น้องเพราะว่ามันเป็นกระดาษได้กองตัวนี้เนี่ยมันเป็นกระดาษถ้าล้างปุ๊บเนี่ยมันสิเปื่อยได้พี่น้องถึงไม่เปื่อยมันก็ไม่มีประสิทธิภาพนะพี่น้องมันเสียให้กองมันตันนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่กองยี่ห้อนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยถ้าเราใช้ไปสักพักแล้วมันเริ่มดำนี่กองมันเริ่มกองอากาศไม่ดีนี่เราก็ต้องเปลี่ยนนะพี่น้องว่าง่ายคือมันเสียเวลาเปลี่ยนดุพี่น้องเปลี่ยนบ่อยมันไม่เหมือนกองไอ้แบบนี้ด้วยถ้ากองแบบนี้เนี่ยโอ้ใช้ยันลูกบวชพี่น้องเอ้ยใช้ยันลูกบวชเพราะว่าอย่างว่าติเพราะแบบนี้เนี่ยมันล้างได้พี่น้องมันล้างได้คือจังอันนี้นี่มันเป็นคราบดำๆแบบนี้มันบอคราบน้ำมันคราบฝุ่นอะไรแบบนี้เนี่ยโอ้ยฉีดน้ำมันเบนซินล้างลมเป่านี่ขาวจั๊วคือเก่าพี่น้องแบบนี้นี่แบบนี้ผมว่าดีกว่ากองอากาศแบบนี้พี่น้องดีในเรื่องของการใช้งานนั่นแหละพี่น้องแมนบอลเพราะว่าเลื่อยยนต์นี่เราไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาแบบไว้ง่ายคือมันเราไปทำงานในป่าเนี่ยพี่น้องพอเฮาเฮ็ดงานในป่าเนี่ยอุปกรณ์อีหยังมันก็บ่ครบแมนบอลพออุปกรณ์อะไรมันครบอะส่วนมากนี่คือยังผมก็เอามารูปๆแล้วก็ไอ้โอ้ยแล้วก็น้ำมันเบนซินฉีดล่างแล้วก็ข้อก็ได้นี่คือมันต้องทำความสะอาดง่ายดูแลบำรุงรักษาง่ายนะพี่น้องแต่สำหรับแบบนี้บัดนี้ถ้าสมมุตินะพี่น้องนะถ้าเอาไปใส่อยู่ในป่านี่เจ้าสิเป่าลมออกเนื้อใดถังลมก็บ่มีเคาะแบบนี้ก็มันก็บ่ค่อยออกดอกพี่น้องหรือว่าสิเอาน้ำมันเบนซินฉีดล่างบ่มันก็ห้อยมันก็เปื่อยเลยเนาะแม่นบ่นี่แหละคือเหตุผลน่ะที่ผมถึงไอ้บ่ค่อยมักไอ้เลื่อยยนต์ที่เป็นกองอากาศแบบนี้นะพี่น้องผมบ่มักผมจะมักกองอากาศของเลื่อยยนต์ที่เป็นแบบนี้แบบไอ้แบบตะแกรงมุ้งเนี่ยแบบนี้นี่แบบนี้จะใช้ประโยชน์เอ้ยลิ้นพันกันพี่น้องแบบนี้นี่จะใช้ประโยชน์ดีกว่าแบบนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นนะพี่น้องเวลาพี่น้องเวลาที่พี่น้องเลือกซื้อเลื่อยยนต์พยายามดูพี่น้องพยายามเอาเลื่อยยนต์ที่เป็นกองอากาศแบบนี้ที่ดีกว่าพี่น้องหรือไม่ก็ถ้าไอ้เลื่อยยนต์คนไหนไอ้ที่ไอ้เป็นแบบนี้มาก็เปลี่ยนใส่แบบนี้ดูก็ได้แต่ก็อย่างว่านะบางคนก็ดัดแปลงได้บางคนก็ดัดแปลงไม่ได้แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ต้องเชื่อผมเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ผมพูดในความคิดเห็นส่วนตัวความชอบส่วนตัวพี่น้องก็ไม่ต้องเชื่อผมลองเอาไปพิจารณาลองดูพี่น้องคือเราใช้งานเป็นนานๆแล้วเราจะรู้เองว่าข้อดีข้อเสียของเลื่อยยนต์แต่ละประเภทเลื่อยยนต์แต่ละยี่ห้อมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันพี่น้องแต่สำหรับผมนี่กองอากาศนี่ผ
ผมมักแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าก็โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้อาจจะไม่มีสาระอย่างมากมายมาเปรียบเทียบให้ดูว่าเลื่อยยนต์นี่กองอากาศนี่แบบไหนมันจะดีกว่ากันก็โอเคอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม